ก่อนที่จะไปรับชมคลิปนั้นฝากกดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเพราะผมไปดูหลังบ้านมายังไม่กดติดตามกันเยอะมากขอบคุณครับหลายๆคนยิ่งคนที่สักใหม่ๆและยังไม่ได้ศึกษาอย่างเจาะลึกมีคำถามที่ยอดฮิตของแวดวงการสักยันต์ว่าหนุมานแบบนั้นดีอย่างไรแบบนี้ดีอย่างไรสักตัวไหนแรงที่สุดเหตุใดทำไมหนุมานจึงมีหลายตนขอเล่าประวัติการสักยันต์กันก่อนนะครับใครขี้เกียจฟังอยากฟังเนื้อหาเลยผมทำแยกหัวข้อไว้ให้แล้วคลิกใต้ล่างได้เลยครับชนชาติใดกันแน่ที่เป็นชนชาติแรกๆที่คิดค้นการสักให้กำเนิดเกิดขึ้นมาในเรื่องเหล่านี้ยังหาคำตอบที่แน่ชัดไม่ได้แต่ในประเทศไทยการสักยันต์มีมาก่อนอาณาจักรสุโขทัยโดยต้นแบบน่าจะมาจากขอมในขณะที่ขอมยังครอบครองดินแดนสุวรรณภูมิเมื่อประมาณ 1,400 ปีที่แล้วเพราะอักขระและลวดลายที่ใช้สักกันนั้นเป็นแบบอักษรขอมและใช้ภาษาบาลีเป็นส่วนใหญ่การสักนั้นสืบทอดกันมาแต่โบราณในอดีตข้าราชการของไทยจะทำตำหนิที่ข้อมือคนในบังคับบัญชาซึ่งเป็นหน้าที่ของแผนกทะเบียนเป็นผู้บันทึกและรวบรวมสถิติเพศชายสันนิษฐานว่าการทำเครื่องหมายลงบนร่างกายนี้อาจมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาตอนต้นในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถจนได้มีการพัฒนาเรื่อยมาหากพิจารณาดูแล้วจะเห็นได้ว่ารอยสักไทยดูจะเป็นรอยสักประเทศเดียวในโลกที่มีเรื่องราวและตำนานความเชื่อถือมากมายหลายหลากอยู่ในรอยสักนั้นๆแม้ว่าการสักยันต์ในประเทศไทยจะมีมาแต่โบราณแต่ไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนจะมีก็แต่หลักฐานที่ปรากฏในวรรณคดีเรื่องขุนช้างขุนแผนและวรรณกรรมอื่นๆโดยเชื่อมโยงกับความเชื่อทางไสยศาสตร์ทำให้แคล้วคลาดต่ออันตรายต่างๆเป็นทางหนึ่งที่ช่วยให้จิตใจมีความมั่นคงซึ่งการสักยันต์เพื่อหวังผลทางไสยศาสตร์จะแบ่งออกเป็น2ชนิดคือเพื่อผลทางเมตตามหานิยมและความคงกระพันชาติรู้ที่มาที่ไปของการสักแล้วมาเข้าเรื่องกันเลยครับขอเล่าประวัติย่อๆของหนุมานก่อนซึ่งทุกคนก็คงรู้แล้วขออิงประวัติรามเกียรติ์ของไทยนะครับเพราะคลิปนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับยันต์ไทยหนุมานนั้นเป็นบุตรของพระพายกับนางสวาหะมีกำเนิดมาจากเทพอาวุธของพระอิศวรได้แก่จักสังคาถาตรีศูนย์หนุมานนั้นมีกายสีเผือกเอกลักษณ์สำคัญอย่างหนึ่งคือมีของวิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิดคือกุญทนขนเพชรและเขี้ยวแก้วที่กลางเพดานปากสามารถแผงฤทธิ์ให้มี8ก้อน4หน้าหาวเป็นดาวเป็นเดือนได้เป็นลิงที่มีฤทธิ์มากอีกทั้งฉลาดเฉลียวยิ่งนักเมื่อเสร็จศึกกรุงลงกาก็ได้บรรดาศักดิ์เป็นพญาอนุชิตจักรกิจพิพัฒน์พงษาและได้ครอบครองกรุงอโยธยาครึ่งหนึ่งตามที่พระรามทรงสัญญาไว้แต่ไม่อาจนั่งบัลลังก์ได้จึงไปครองเมืองนพบุรีแทนที่สร้างขึ้นใหม่มีความอยู่ยงคงกระพันชาติถ้าถูกอาวุธตายพอโดนลมพัดมาถูกร่างกายก็จะฟื้นทันทีรบกับใครก็ชนะอาวุธประจำกายของหนุมานคือตีเพชรหรือสามงามครูบาอาจารย์ในอดีตจึงเอาเหตุการณ์ในตอนต่างๆมาผูกอักขระเขียนในตำราแบ่งได้เป็น4ตอนตอนละ3ตนรวมทั้งหมด12ตนตอนแรกเริ่มอาสาผูกเป็นหนุมานรูปยืนวางท่าลักษณะคล้ายๆกันคือเท้าเอวฟังคำบัญชาทั้งมือเปล่าและมีอาวุธตอนที่2พร้อมรบผูกเป็นหนุมานพร้อมรบถืออาวุธพร้อมเข้าบวกตอนที่3กำลังรบถืออาวุธเข้าตะลุมบอลกับศัตรูแสดงอิทธิฤทธิ์เต็มที่มี4ก้อนในท่าเหาะทะยานโดยเฉพาะตนที่9ตอนที่4รบชนะมีตนที่ขี่เมฆและครองเมืองแต่ที่เหล่าบรรดาครูบาอาจารย์ได้ลอกสูตรนำมาเป็นลายสักยันต์นั้นที่นิยมจะมีทั้งหมด10ตัวเริ่มที่ตัวที่1สุวรรณะถ้าหากสักตัวนี้แล้วอายุจะยืนไปไหนมาไหนมีแต่คนเมตตาช่วยเหลือเช่นยันหนุมานขุนกระบี่ตัวที่2มะนิโยจะเป็นคนพูดจาเรียบร้อยตรงไปตรงมาเช่นยันหนุมานถวายแหวนตัวที่3สังฆะเมวะจะจะมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุ้มครองเช่นยันหนุมานสองกรปนมหัตตัวที่4สุริยะ
หากสักแล้วจะเป็นลูกพระอาทิตย์คลายความทุกข์มีแต่ความสุขเช่นยันหนุมานดับไฟบาลัยกันตัวที่5มุขเมวัจจะหากสักแล้วจะวางตัวเป็นกลางเช่นยันหนุมานเชิญธงนำชัยชนะความสำเร็จมาให้ตัวที่6อาทิกะมูรังจะเป็นลูกเทวดาเทวดาจะคอยรักษาล้อมรอบตัวเราเช่นยันหนุมานแผงฤทธิ์ตัวที่7มันตราจะมีเพื่อนพ้องมากรักพวกพ้องชนะอุปสรรคชนะดวงเช่นยันหนุมานแหวกบาดาลตัวที่8อุอุอะอะสวามหามันตรังตัวนี้จะไม่เกรงกลัวใครเช่นยันหนุมานสี่ก่อนตัวที่9สวาหะเป็นหนุมานขี่ราชสีห์เชิญธงมีบุญญาฤทธิ์มากมายชนะคู่แข่งในตำราพิชัยสงครามหนุมานตัวนี้คือตัวที่เก่งที่สุดรวมความเก่งไว้ที่ตัวนี้ตัวเดียวผู้ที่สักตัวที่9นี้จะเป็นคนที่มีนิสัยใจคอคือชอบทำหลายสิ่งหลายอย่างในเวลาเดียวกันทำธุรกิจก็ทำหลายอย่างเพราะหนุมานมี4มือถ้าเป็นคนชอบความท้าทายยันนี้คือตรงตัวแต่ถ้าเป็นคนขี้เกียจไม่ชอบการเปลี่ยนแปลงอยู่ไปวันๆไม่แนะนำยันนี้ครับมาถึงตัวสุดท้ายตัวที่10หรือตัวพิเศษเป็นตัวที่ครูบาอาจารย์ได้แต่งเติมขึ้นมาภายหลังดัดแปลงจากตัวที่9ให้มีความเข้มขลังมากขึ้นโดยการใส่คันศรธนูเพิ่มเข้าไปให้อาวุธมีมากขึ้นเพื่อเสริมเรื่องการป้องกันแคล้วคลาดปลอดภัยถือเป็นตัวที่ดีอีกตัวหนึ่งแต่ก่อนที่จะมีตัวที่10นั้นตัวที่นิยมสักที่สุดก็คือตัวที่8และที่9ซึ่งกำลังเรื่องฤทธิ์เต็มที่ร้ายทั้งคู่ครูจะไม่ค่อยให้กันนอกจากของมันเลือกจริงๆคือเวลาติดพิมพ์แล้วมันจะติดเลยไม่ต้องซ้ำหลายรอบสมัยก่อนถ้าจะสัก2ตัวนี้ก็ไม่ใช่ง่ายๆไม่ใช่ไปเลือกว่าจะสักตัวนี้แล้วได้เลยจะสักได้หรือไม่ได้ก็ต้องให้ครูบาอาจารย์ดูก่อนว่าจะสักตัวไหนช่วยเรื่องอะไรที่เราขาดไปหรืออาจจะไม่ได้สักเลยก็มีเมื่อสักเสร็จแล้วต้องลงครูหรือพ่อแก่คุมกำกับอย่าให้ขึ้นมั่วได้ไม่ใช่เอะอะอะไรก็ขึ้นนอกจากยันหนุมานสายบูแล้วยังมีหนุมานที่เก่งทางด้านเมตตาอีกเช่นยันหนุมานเกี้ยวนางหนุมานขอรักและหนุมานสวยสุขหลายคนสงสัยว่าทำไมจึงมีหนุมานหลายตนครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าหนุมานนั้นจริงๆก็มีตัวเดียวแต่แบ่งภาคแบ่งตนไปตามหน้าที่ต่างๆจึงแตกต่างกันออกไปแล้วแต่สถานการณ์เป็นอย่างไรหนุมานก็เป็นไปตามสถานะนั้นหนุมานนั้นมีคติตามแต่ละสำนักไม่เหมือนกันบางอาจารย์นั้นจะเรียงเป็นตัวไปบางอาจารย์ก็ไม่ได้เรียงตัวตามแต่ท่านศึกษามาแบบไหนสำหรับการลงหนุมานนั้นก็จะมีสูตรลงแต่ละสำนักเช่นกันอย่างสายท่านอาจารย์ธรรมนูญก็จะมีการลงดวงชะตาของหนุมานและสังวานเป็น3สายเป็นต้นทางสายท่านพ่อเทียงท่านก็จะมีตัวลงที่ต่างกันไปเช่นหนุมาน3หน้า8กรแต่ละกรของหนุมานก็ถืออาวุธแต่ละอย่างซึ่งอาวุธแต่ละชนิดนั้นก็จะมีคาถากำกับลงคนละตัวกันของหลวงปู่แลวัดพระสงฆ์อดีตเจ้าอาวาสแห่งวัดพระสงฆ์เป็นศิษย์ของหลวงพ่อทองสุขแห่งวัดตโนดหลวงก็เป็นสำนักที่สักหนุมานได้ขึ้นชื่อและมีชื่อเสียงเรื่องหนุมานมากๆเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางสายวัดด่านเจริญชัยหลวงพ่อประเทืองท่านก็มีชื่อเสียงทางด้านหนุมานตัวก้าวเช่นกันสายหลวงพ่อพรมวัดขนอนเหนือพระอาจารย์โมกหลานชายของหลวงพ่อยังสักอยู่แต่ไม่ได้สักให้ทุกคนได้กันเฉพาะศิษย์สายในสายหลวงพ่อกวยแห่งวัดโคสิตารามท่านก็เก่งทางหนุมานและลิงลมด้วยเช่นกันแต่พิมพ์มีไม่เยอะมีแค่พิมพ์เดียวเป็นหนุมานเชิญธงมีสิทธิ์ที่สืบทอดวิชาศักดิ์เหลือคนเดียวคือคุณตาหล่อนแย้มทับบ้านอยู่ใกล้วัดโคสิตารามสายสำนักพ่อทองตลาดภูศักดิ์สวยและขลังมากเช่นกันแต่ลายยันเลือกไม่ได้วัดบางพระพระอาจารย์ทุกรูปท่านก็จะมียันหนุมานและลิงลมเอาไว้ศักดิ์ให้สิทธิ์อยู่เสมอเช่นอาจารย์หนวดท่านสักสวยมากโดยเฉพาะหนุมานสี่กรแผงฤทธิ์สายหลวงปู่อัพวัดท้องใส่ก็มีหลายแบบให้เลือกข้อดีของการสักยันหนุมานนั้นเด่นในทางคงกระพันและเมตตามหานิยมชนะศัตรูมีแต่ความแข็งแกร่งไม่พ่ายแพ้ต่อสิ่งใดส่วนข้อเสียนั้นหนุมานเป็นลูกน้องของพระรามบางคนเชื่อว่าจะเป็นลูกน้องไปตลอดชีวิตส่วนตัวผมว่าอันนี้ไม่น่าเกี่ยวข้องขึ้นอยู่กับตัวเรา
ไม่ว่าจะยันชนิดไหนหากไม่ทำมาหากินและพัฒนาตัวเองไปเรื่อยๆก็เป็นลูกน้องเขาไปตลอดเหมือนกันส่วนคาถานั้นแต่ละตัวก็แตกต่างกันไปมีให้เลือกใช้หลายแบบแล้วแต่ครูบาอาจารย์แต่ที่ผมใช้ก็คือคาถาหัวใจหนุมานตั้งนโม3จบตามด้วยคำว่าหนุมานะ3จบแค่นี้เองครับสนใจสำนักไหนก็ลองไปค้นหาดูกันอีกทีครับทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของยันหนุมานซึ่งผมคิดว่าน่าจะมีความแตกต่างจากช่องอื่นๆและครอบคลุมที่สุดแล้วขอปิดท้ายคลิปด้วยคำนี้เสมอๆถ้าเป็นเรื่องเกี่ยวกับลายสักยันการสักยันนั้นเป็นสิ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจแต่หากไม่ปฏิบัติตามข้อห้ามในสิ่งที่ครูบาอาจารย์สอนอยู่ในศีลในธรรมลายสักยันนั้นก็เป็นลายน้ำหมึกที่ติดตัวไปจนตายเท่านั้นเองเชื่อไม่เชื่อขึ้นอยู่กับตัวท่านเองไม่ต้องให้ใครมาตัดสินแต่อย่างมงาย